วันนี้เราจะมาเล่ากันกับอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ดักดักของประเทศไทยที่เขาไม่อยากให้คุณรู้อีกแล้วนะครับคือเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนที่เกิดมาในประเทศไทยเนี่ยเราก็คงจะเคยได้ยินคำประมาณว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่กีดกันศาสนาอะไรเลยนะเราเนี่ยเป็นประเทศที่เปิดรับหมดไม่ว่าจะเป็นยิวคริสต์อิสลามขงจื้ออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่เพื่อนๆเชื่อกันหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านเราเองนะครับก็เคยมีการเขี่ยฆ่าคนนับถือศาสนาอื่นเหมือนกันซึ่งหนึ่งในครั้งที่โหดร้ายที่สุดแล้วไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของการสังหารโหดชาวคริสต์บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงนี่แหละครับที่ก็เช่นเคยครับเมื่อมันเป็นเรื่องดาร์กๆที่ไม่มีสอนอะไรกันในห้องเรียนแบบนี้เนี่ยรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary นะครับเราก็จะเอามาเล่ากันให้เพื่อนๆฟังอีกเช่นเคยแทบทุกวันเวลา20:00 น.นะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ช่องของเราด้วยนะครับผมโดยเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาจากหมู่บ้านเล็กๆอันนึงฮะที่มีชื่อว่าหมู่บ้านสองคอนซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณริมแม่น้ำโขงระหว่างเมืองมุกดาหารกับเมืองพนมสมัยเมื่อก่อนนะครับที่แรกเริ่มเนี่ยไอหมู่บ้านแห่งนี้นะครับก็จะเป็นหมู่บ้านธรรมดาเหมือนกับหมู่บ้านอีสานทั่วไปเนี่ยแหละที่ก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับพวกพูดผีวิญญาณร้ายอะไรเอ่ยอย่างเช่นว่าพอแบบอยู่ๆมีคนตายแล้วอธิบายไม่ได้ใช่ไหมพวกเขาก็จะคิดว่าอุ้ยนี่มันจะต้องเป็นฝีมือของผีปอบแน่เลยที่มีปอบอยู่ในพวกเราปอบมาสิงร่างชาวบ้านแล้วก็มากินตับกินไส้กินพุงกันนะครับหลังจากนั้นก็มีการล่าแม่มดอะไรกันไปหรือว่าพอมีใครป่วยอะไรจนหมอชาวบ้านเขารักษาไม่ได้เนี่ยคนในหมู่บ้านนะครับก็คิดว่ามันเป็นเรื่องราวของผีสางอะไรมันสิงก็จัดโต๊ะหมู่บูชาบวงสรวงเทพเจ้าเพื่อไล่ผีอะไรกันไปแต่ทว่าราวๆสักช่วงประมาณปลายยุคปี1800นะครับมันก็เหมือนกับจะเกิดเรื่องการป่วยขึ้นมาอย่างแปลกประหลาดในหมู่บ้านนี้เลยที่ไม่ว่าจะเอาหมอชาวบ้านมารักษาจะตั้งโต๊ะหมู่บูชาบวงสรวงเทพเท่าไหร่นะครับไอ้คนป่วยต่างๆเนี่ยก็ยังไม่หายฮะต่างโอดควรดิ้นพลักเรากับกระโจนที่โดนตีไส้แตกกันอยู่จนกระทั่งในหมู่บ้านนี้เนี่ยก็เริ่มจะเกิดความสิ้นหวังแล้วครับที่ชาวบ้านต่างๆเนี่ยก็เริ่มคิดกันว่าหรือว่าไอ้ดินแดนที่เราอยู่นี่เนี่ยมันจะเป็นดินแดนอาถรรพ์เราจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นอะไรแบบนี้ไหมเจ้าที่จะได้พอใจและทำให้พวกเราหายป่วยประมาณนั้นนะครับทว่าในระหว่างซึ่งชาวบ้านกำลังจะหมดหวังอยู่นั่นเองอยู่ๆนะครับมันก็มีพ่อค้านักเดินทางคนหนึ่งน่ะได้เดินผ่านมายังหมู่บ้านครับแล้วก็มาเห็นคนหมู่บ้านเนี่ยกำลังเก๊กซิมกันเรื่องมีคนป่วยเลยรักษาไม่ได้นี่แหละพ่อค้าคนนั้นนะครับก็เลยได้แนะนำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยไปอัญเชิญพระฝรั่งที่ได้ทำมาหากินอยู่อีกต่างหมู่บ้านนึงมาดูสิเพราะได้ข่าวว่าพระผู้นี้นะท่านจะมีสกิลในการไล่ผีแบบฝรั่งโดยที่ก็ว่ากันว่ามันห้าวเป้งมันทำให้ชาวบ้านป่วยขนาดไหนเนี่ยพระฝรั่งรูปนั้นนะท่านก็ทำให้คนป่วยเนี่ยหายกันมาได้เยอะแยะเลยที่เมื่อได้ยินแบบนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านที่กำลังหมดหวังอยู่ก็ทำอะไรล่ะครับก็ลองเลยคิดว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วก็ไปอัญเชิญพระฝรั่งคนนั้นนะครับให้มารักษาอาการคนป่วยในหมู่บ้านดูแล้วก็เหมือนกับว่าท่านพระผู้นั้นเนี่ยจะมีเวทมนต์คาถาอะไรจริงๆนะครับคือเข้ามาเอามือวางแล้วในนามของพระเจ้าเบี้ยงคนป่วยนี่ก็หายกันเลยทีเดียวนะครับชาวบ้านนี่ก็เริ่มแบบอุ้ยพระผู้นี้เนี่ยสกิลแก่กล้าจริงๆเลยเทพเจ้าที่ท่านนับถือเนี่ยมันคือใครทำไมถึงได้ให้เวทมนต์คาถาอะไรกันแบบนี้ไอ้คนของหมู่บ้านต่างๆก็เลยได้เริ่มหันมาศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระฝรั่งรูปนี้เลยนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วไอการที่พระฝรั่งเขาได้รักษาให้คนป่วยหายอะไรเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาใช้พลังวิเศษสกิลเวทมนต์อะไรหรอกแต่เพียงเพราะว่าพวกฝรั่งต่างๆที่เขาเข้ามาในเมืองไทยในยุคนั้นน่ะเขาก็มีวิทยาการทางการแพทย์แล้วก็ได้มีตัวยูกยาอะไรที่มันพัฒนาการไปด้วยหลักเหตุผลมากกว่าหลักผีสางนะครับไอพวกหมอเนี่ยก็เอายามารักษาชาวบ้านแล้วก็หายกันไปถ้าจะไปพูดเรื่องยูกยาอะไรกับชาวบ้านในยุคนั้นก็คงแบบใช้เวลาอธิบายกันยาวใช่ไหมชาวบ้านที่พอเห็นเนี่ยก็เชื่อคิดซะว่ามันเป็นเรื่องของความวิเศษในพระเจ้าอะไรของพระฝรั่งองค์นั้นนะครับก็เลยได้หันมาศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระฝรั่งเหล่านั้นเนี่ยแหละและนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับสิ่งที่พระฝรั่งท่านนั้นเนี่ยได้มาทำกับคนในหมู่บ้านนอกจากจะรักษาคนไข้แล้วเนี่ย
พระฝรั่งท่านนะครับก็ยังได้นำเอาทั้งคำสอนแล้วก็ความรักความเมตตาอะไรขององค์พระผู้เป็นเจ้าท่านนะมาเผยแพร่ให้กับคนในหมู่บ้านนี่ครับอย่างเช่นว่าท่านก็ได้ไปแสดงความเห็นใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับพวกคนในหมู่บ้านที่ถูกหาว่าเป็นปอบเป็นนอกคอกแล้วก็โดนอเปหิออกไปนะไปบอกว่าผีอะไรเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกมันมีแต่พระเจ้าเท่านั้นพระเจ้ารักท่านแล้วก็ไปดูแลคนผีปอบอะไรนั่นทำให้คนเหล่านั้นนะครับได้หันมามีความศรัทธาในองค์พระคริสต์อีกแล้วไปมาเนี่ยคนในหมู่บ้านก็เริ่มเปลี่ยนแปลงกลายเป็นชาวคริสต์โรมันคาทอลิกคิดตรงคิดตังอะไรกันอีกเพียบเลยนะครับแล้วด้วยความที่แนวคิดหลักๆของชาวคริสต์เนี่ยก็คือเขาจะไม่เชื่อพวกเรื่องผีสางอะไรกันไงมันก็ได้เริ่มทำให้ชาวบ้านในแถบนั้นเนี่ยไม่กลัวผีปอบอะไรกันแล้วครับคือนอกจากจะรับคนที่เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบให้เขากลับมาอยู่ในหมู่บ้านแล้วนะก็ยังมีพวกคนจากหมู่บ้านอื่นๆที่ถูกหาว่าเป็นผีปอบนะครับได้ทยอยเข้ามาอาศัยกันด้วยจนเกิดเป็นแบบชุมชนศาสนาคริสต์อะไรย่อมๆในหมู่บ้านแห่งนั้นเลยคือจะมีทั้งการตั้งโบสถ์ตั้งรูปปั้นพระเยซูพระแม่มารีอะไรอยู่อีกเพียบเลยนะครับที่เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็คงจะดำเนินไปได้ดีอย่างสงบสุขกันใช่ไหมครับถ้าหากว่ามันไม่ได้มาเกิดเหตุการณ์ในปี1940ขึ้นมาก่อนครับที่ประเทศไทยในตอนนั้นเนี่ยก็ดันไปมีเรื่องไม่ถูกคอกับพวกฝรั่งเศสเข้านะครับที่พอไม่ถูกคอกับฝรั่งเศสใช่ไหมคนไทยก็แบบโบยเอาพวกศาสนาที่ฝรั่งเศสนับถือศาสนาคริสต์เนี่ยให้เป็นแบบพวกศาสนานอกลีดอะไรพวกนั้นไปเพียบเลยครับซึ่งถ้าหากใครยังนึกถึงภาพความเกลียดชังในยุคนั้นไม่ออกนะก็ให้เราลองนึกถึงกระแสอะไรในยุคนี้ก็ได้ครับที่แบบเรากับประเทศเพื่อนบ้านข้างๆอันนึงเนี่ยก็มักจะเบ่งกล้ามดากใส่กันอยู่ที่แบบพออีกชาตินึงทำอะไรมาไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะร้ายอะไรเนี่ยมันก็จะดูผิดไปหมดเลยนะครับอารมณ์ประมาณนั้นแหละศาสนาคริสต์นะครับก็เลยเริ่มมีมุมมองว่าเป็นศาสนาที่แย่ๆคล้ายๆกับพวกชาวฝรั่งเศสอะไรเป็นแบบนั้นแหละซึ่งสาเหตุที่ว่าทำไมประเทศไทยถึงได้เกลียดฝรั่งเศสในยุคนั้นนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่สามารถลากไปได้ยาวไกลถึงยุครัชกาลที่5เลยแหละครับคือเหมือนกับว่าในยุคนั้นเนี่ยฝรั่งเศสก็จะมีการเข้ามาล่าอาณานิคมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมที่ตอนนั้นพวกฝรั่งเข้ามามันก็มีนโยบายตุกติกมารวบควบแผ่นดินอะไรต่างๆตั้งแต่เวียดนามกัมพูชาลาวแล้วก็ลามมายังฝั่งข้างๆสองแม่น้ำโขงของไทยนะครับที่พอมาเสร็จก็ควบขีดเส้นแผนที่ว่าเออนี่เป็นดินแดนของอาณาจักรฝรั่งเศสอะไรกันไปซะงั้นเลยนะครับทำให้ชาวสยามในยุคนั้นเนี่ยเกิดไม่พอใจอย่างมากครับแบบเอ้าเฮ้ยทำอย่างนี้เดี๋ยวก็สวยสิแต่พอจะยกพวกไปบวกตบฝรั่งเศสนะครับก็ตบสู้เขาไม่ได้ครับเนื่องจากว่าสยามแลนด์ตอนนี้มันกากว่ามากก็เลยต้องอยู่กันไปแบบกินไม่เข้าขี้ไม่ออกกันไปนะครับจนกระทั่งช่วงเวลาเนี่ยมันได้ผ่านไปจนกระทั่งถึงช่วงเริ่มของยุคสงครามโลกครั้งที่2นี่แหละครับที่ฝรั่งเศสบ้านเขาเนี่ยก็เหมือนกับจะเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นครับจนทำให้พวกฝรั่งเศสเนี่ยเหมือนกับไม่มีเวลาจะมาดูแลอะไรพวกประเทศสลาฟของเขาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับซึ่งนั่นเองล่ะก็เป็นโอกาสที่อีไทยนะครับจะเข้าเสียบเลยคือตอนแรกจากที่ประเทศไทยแค่ประท้วงเย้ยๆจะเอาดินแดนคืนใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ประท้วงแล้วครับเข้าบุกยึดเลยภายใต้การนำของท่านจอมพลป.ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในสมัยนั้นนะครับที่ท่านจอมพลป.เนี่ยเอาจริงๆแล้วท่านก็เหมือนกับมีนโยบายอยากจะขยายดินแดนอยู่ตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับคือเหมือนกับว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเกาะเล็กๆเองนะครับก็ไปแห่ตบตีเอาดินแดนใหญ่ๆกว่าญี่ปุ่นอย่างเช่นพวกจีนพวกเกาหลีอะไรมาเป็นจักรวรรดิญี่ปุ่นกันหมดเลยซึ่งประเทศไทยเองก็คิดว่าเอ้าแล้วถ้าญี่ปุ่นมันทำได้แบบนี้ทำไมประเทศไทยไม่สร้างจักรวรรดิไทยขึ้นมาบ้างล่ะครับและครับในช่วงนั้นเองก็เลยได้มีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามให้เป็นไทยแล้วก็แบบไอ้โบยเอาว่าอะไรต่างๆที่ใช้วัฒนธรรมไทยใช้ภาษาตระกูลไทยอะไรเนี่ยมันก็คืออาณาจักรของไทยหมดเลยแล้วก็ไปไล่เก็บพวกดินแดนต่างๆไม่ว่าจะพม่าบ้างตอนใต้ๆของจีนบ้างหรือว่าดินแดนทางแถบ2แม่น้ำโขงอย่างประเทศลาวหรือว่ากัมพูชาที่สมัยก่อนทางฝรั่งเศสได้มาฮวบเอาไปเนี่ยแหละครับมันก็เลยได้ทำให้นั่นแหละพี่ฝรั่งเศสที่คุมอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เลยต้องมาก่อสงครามย่อมๆกับประเทศไทยเองเลยนั่นแหละที่ตอนนั้นนะครับก็เหมือนกับว่าประเทศไทยเนี่ยจะโดนฝรั่งเศสเอาระเบิดมาลงตูมยังจังหวัดนครพนมของบ้านเรานะครับที่ว่ากันว่านั่นแหละครับก็เป็นจุดแตกหักครั้งสำคัญเลยซึ่งทำให้คนไทยนะครับเกลียดฝรั่งเศสแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยครับคือพอเห็นว่าอะไรที่ดูเป็นฝรั่งเศสหน่อยไม่ว่าจะเป็นชาวฝรั่งเศสขนมปังบาเก็ตหรือว่าศาสนาคริสต์ที่พวกฝรั่งเศสมานับถือนะครับก็โบยกีดกันมันทุกวิธีเลยบอกออกไปอีพวกฝรั่งขี้นกอีพวกฝรั่งมังค่าจนกระทั่งความเกลียดชังเหล่านี้นะครับมันได้ลามปามไปถึงการกีดกันพวกคนไทยเดียวกันเองเนี่ยแหละแต่ว่าดันหันไปนับถือศาสนาของพวกฝรั่งนะครับมันไม่ได้
แล้วก็จะมีการเหยียดพวกคนไทยที่ต่างศาสนาในยุคนั้นเนี่ยให้เป็นแบบสังคมอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับคือถ้าเป็นแบบในสถานที่ทำงานใช่ไหมก็จะมีการแบบถ้าเองนับถือศาสนาคริสต์อะไรเนี่ยก็ไม่ต้องมาทำงานซะออกไปเลยหรือว่าที่ในตลาดนะครับเขาก็จะมีการรณรงค์กันว่าอย่าไปซื้อของอิหร่านนี่นะอิหร่านนี่มันนับถือพระคริสต์แล้วก็มีการกันแกล้งกันสารพันนานาเลยนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอครับเพราะว่าบุคคลที่ดูเหมือนกับควรจะวางตัวเป็นกลางที่สุดอย่างพวกพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแห่งองค์บุตตาเนี่ยก็ลงมาเล่นกับเขาด้วยครับคือมันจะมีการที่พระสงฆ์นะครับเขาได้พูดปลุกระดมคนให้เกลียดศาสนาคริสต์กันมากขึ้นอย่างเช่นในตอนนั้นเองนะครับมันก็จะมีการตีพิมพ์บทความเทศนาของเจ้าอาวาสท่านหนึ่งนะที่ก็มีข้อความประมาณว่าอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยประโยชน์สูงสุดโดยตรงและอ้อมก็มีศีลธรรมพุทธศาสนาพระศรีรัตนตรัยเท่านั้นจึงเจริญก้าวมีตำแหน่งสูงมีรายได้มากทำมาหากินสมบูรณ์เจริญตามๆกันเขาเอาศาสนาพร้อมด้วยเครื่องล่อมาเกลี้ยกล่อมพวกไทยเราจนเป็นเมืองขึ้นของเขาต้องส่งเงินให้เขาอยู่เสมอต้องอยู่ใต้อำนาจเขาบางศาสนาก็คุยโม้อวดอ้างว่าสิ่งใดในโลกพระเจ้าเป็นผู้สร้างพระเจ้าเป็นผู้ให้น้ำกับมนุษย์กินสร้างดินสร้างลมสร้างไฟให้มนุษย์ได้อาศัยแล้วก็รับบาปของใครๆไปหมดแต่ถ้าลองมาคิดให้ดูดีๆเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำมีเชื้อโรคมนุษย์ก็เป็นอหิวาตายคือถ้าจะแปลให้ฟังแบบง่ายๆนะครับไอ้คำเทศนาสั่งสอนเนี่ยเขาก็จะเปรียบเทียบว่าไอ้พวกต่างชาติเนี่ยชอบเอาศาสนามาหลอกล่อคนไทยบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้สร้างทุกสิ่งเป็นผู้ดูแลทุกสิ่งมีอำนาจแล้วไหนล่ะก็แค่ไอ้น้ำธรรมดาที่พระเจ้าสร้างให้ได้เนี่ยพระเจ้ายังสร้างให้มาแบบสะอาดสะอาดไม่ได้เลยแล้วทำไมมนุษย์ทุกคนที่กินน้ำไปจะต้องเป็นโรคหาโรคไส้เลื่อนกันตายหาตายโหงกันหมดนี่หรือคือพระเจ้าที่เขาบอกว่ามีจริงนะครับเราเนี่ยไม่ต้องไปเชื่อพระเจ้าแบบนั้นหรอกให้เราหันกลับมานับถือศาสนาพุทธอะไรของเราเนี่ยดีแล้วแล้วไอ้ตอนที่อวดอ้างศาสนาพุทธนะก็ยังมีแฮชแท็กการล่อคนไทยแบบคลาสสิกด้วยคือมีการเอาตำแหน่งสูงสูงมีรายได้มากการเจริญรุ่งเรืองสมบูรณ์เนี่ยมาล่อกันครับนั่นแหละครับไอ้คำพูดเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเห็นถึงอารมณ์ในยุคนั้นได้ใช่ไหมว่าแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าเองที่ควรจะสอนศาสนาและเป็นกลางเนี่ยก็ยังลงมาเล่นด้วยเลยนะครับก็เลยทำให้เหตุการณ์ในบ้านเมืองในตอนนั้นโดยเฉพาะตรงบริเวณช่วงสองฝั่งริมแม่น้ำโขงเนี่ยมันก็เกิดการขับไล่กวาดล้างพวกพระฝรั่งกันออกไปมากเลยครับมีการบุกเข้าไปทำลายโบสถ์หมดเลยนะแล้วก็ขับไล่พวกนางชีฝรั่งเลยเนี่ยให้ออกไปดูบกกับหัวใสหัวกับประเทศเองไปเลยที่ไอการขับไล่นี้เนี่ยมันก็ไม่เว้นแม้กระทั่งหมู่บ้านเล็กๆอันสงบสุขอย่างหมู่บ้านสองคอนเนี่ยนะครับก็จะมีการบุกมาเฉ่งเจ้าอาวาสฝรั่งนะครับให้รีบออกจากโบสถ์แล้วก็กลับบ้านไปเลยโดยที่หวังว่าถ้าหากเขาเฉ่งหัวโจกตัวพระนี่ออกไปแล้วใช่ไหมชาวบ้านต่างๆเนี่ยก็จะหันกลับมายึดถือศาสนาพุทธดังเดิมที่เขาก็จะวงเล็บว่าศาสนาพุทธมันเป็นอะไรที่เป็นไทยๆนะครับนั่นแหละฮะแต่ทว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีเจ้าอาวาสที่เป็นฝรั่งให้แบบยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่แล้วนะไอ้ความเชื่อเหล่านั้นที่มันมีอยู่ในหัวอกของคนไทยที่เป็นชาวคริสต์แล้วนะครับมันก็ไม่ได้หายไปไหนไงก็กลายเป็นว่าพวกคนไทยที่อยู่ๆกันเนี่ยก็ตั้งตัวขึ้นมาเป็นผู้นำจิตวิญญาณกันแทนครับอย่างเช่นผู้บ่าวคนหนึ่งที่ท่านมีชื่อว่าคุณครูศรีฟองนะครับกับแม่ชีอีก2คนที่ทั้งหมดเนี่ยได้พยายามปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เผยแพร่คำสอนของพระคริสต์กันต่อไปอย่างสงบครับแต่ทว่าไอ้ที่ไม่สงบนี่ก็คือทางตำรวจไทยนี่สิครับที่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าได้ถูกส่งมาประจำการให้ดูแลความสงบสุขเรียบร้อยอะไรณที่นี่นะครับแต่ทว่าพอตำรวจไทยเข้ามาดูจริงๆเนี่ยเขากลับไม่ได้มาดูแลให้ความสงบสุขเรียบร้อยหรอกเขากลับมาปวงศาสนาอื่นมากกว่าครับคือประมาณว่าทำอะไรเกินหน้าที่นั่นแหละมันก็เลยทำให้คุณครูที่ชื่อว่าท่านครูศรีฟองเนี่ยนะครับท่านก็เหมือนกับว่าจะทนต่อการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐพวกนี้ไม่ได้และที่มันทำเกินเหตุอะไรเกินไปนะครับทางคุณครูศรีฟองเนี่ยก็เลยได้ดำเนินเรื่องไปตามหน้าที่ก็คือเขียนจดหมายไปหาท่านนายอำเภอนะครับประมาณว่าเนี่ยท่านไม่คิดหรอว่าตำรวจที่มาดูแลตรงนี้เนี่ยจะทำงานเกินหน้าที่ไปหน่อยนะขอให้ท่านช่วยดูแลอะไรหน่อยก็แล้วกันแต่ทว่าก็เหมือนกับไอ้จดหมายฉบับนี้ที่คุณครูได้เขียนไปนะครับมันจะไม่ได้ไปถึงมือของท่านนายอำเภอสิแต่ทว่ามันดันไปถึงมือของพวกตำรวจที่เป็นเจ้าหน้าที่บ้านเจ้าหน้าที่เมืองแทนครับที่ก็ไม่รู้ว่ามันไปแอบรับจดหมายนี้มาจากทางไหนนะนั่นแหละครับทางตำรวจในตอนนั้นเนี่ยก็เลยได้เล่นแผนตลบกับคุณครูศรีฟองเลยคือมีการเขียนจดหมายหลอกๆฉบับหนึ่งอะ
กลับไปให้คุณครูสีฟองครับเนื้อความในจดหมายเนี่ยก็จะประมาณว่าเออเนี่ยนายอำเภอได้รับเรื่องเอาไว้แล้วนะก็อยากจะขอให้คุณครูเนี่ยได้เดินทางมาที่นี่หน่อยพวกเราจะได้มาช่วยกันหาวิธีการแก้ไขอะไรแบบนั้นนะครับแต่ทว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับไอ้จดหมายฉบับนั้นเนี่ยมันก็คือจดหมายการหลอกล่อคุณครูสีฟองให้ออกไปจากหมู่บ้านนะครับแล้วพอออกไปเจอเสร็จเนี่ยคุณครูก็ไม่กลับมาอีกเลยครับคือโดนจับไปฝังลูกตะกั่วเรียบร้อยแล้วเนี่ยแหละที่เมื่อโดนฝังลูกตะกั่วเสร็จนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็เริ่มเล่นหนักกว่าเดิมครับคือเขาคิดว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยไอ้หมู่บ้านนี่มันจะเหิมเกิมขึ้นมาแน่นอนเลยเราจำเป็นจะต้องมีการไปข่มขู่คนในหมู่บ้านอะไรสักหน่อยละมันจะได้ไม่เหิมเกิมขึ้นมามากกว่านี้นะครับดังนั้นเองพวกเจ้าหน้าที่บ้านเจ้าหน้าที่เมืองเนี่ยก็เดินทางไปยังหมู่บ้านครับแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยเราขอมาเตือนนะว่าพวกท่านทั้งหลายแหล่เนี่ยควรจะเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาคริสต์เนี่ยให้เป็นศาสนาพุทธเพราะว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยทำไมต้องไปทำตามค่านิยมแบบพวกฝรั่งด้วยไหมแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่เปลี่ยนกันแล้วเจ้าหน้าที่ใช้กำลังนะอย่าหาว่าเจ้าหน้าที่ไม่เตือนนะอ่ะไหนตอนนี้ลองบอกมาสิว่ามีใครบ้างที่จะยังไม่อยากเปลี่ยนศาสนากลับมาเป็นพุทธอีกเนี่ยที่ตอนนั้นนะครับก็เหมือนกับว่าจะมีเด็กหญิงคนนึงเนี่ยเขาได้ยกมือขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าหนูไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาหรอกค่ะจะฆ่าหนูก็ฆ่าได้เลยนะคะเพราะว่าการตายครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการตายเพื่อชีวิตนิรันดร์อะไรประมาณนั้นนะครับที่มันเด็กพูดแบบนั้นแล้วก็ตำรวจก็ถึงกับอึ้งกิมกี่ไปเลยสิครับว่าแบบโอ้โหเด็กยังต่อต้านกันซะขนาดนี้เลยซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เจอไปแบบนี้นะครับบรรยากาศการเจรจาในตอนนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มเปลี่ยนเป็นแนวพูดจาให้ชาวบ้านเนี่ยมีความประนีประนอมมากกว่าครับตำรวจก็เลยบอกไปว่าเอาอย่างนี้แล้วกันตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะมาสร้างความปั่นป่วนอะไรให้มากหรอกนะแต่พวกท่านเนี่ยก็ต้องเข้าใจสิว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเมืองเรากำลังอยู่ในความไม่สงบสุขเรากำลังสู้รบอยู่กับพวกฝรั่งเองดังนั้นขอได้ไหมล่ะขอให้พวกท่านต่างๆเนี่ยยอมละทิ้งศาสนาของพวกท่านก่อนสักครู่นึงในระหว่างที่สงครามมันกำลังระอุอยู่นะคือให้พวกแม่ชงแม่ชีบัตรหลวงอะไรเนี่ยถอดเสื้อเครื่องแบบออกก่อนแล้วก็หยุดการปฏิบัติทางศาสนาสักพักหนึ่งแล้วด้วยเหตุการณ์สงบๆแล้วนี่ก็ค่อยหันมานับถืออะไรกันต่อไปซึ่งเมื่อพวกพระพวกแม่ชีอะไรเขาได้ยินแบบนี้นะครับก็เหมือนกับจะใจเย็นลงบ้างครับก็เลยตกลงกันว่าโอเคเดี๋ยวจะยอมถอดพวกเสื้อเครื่องแบบอะไรของศาสนาคริสต์แล้วก็หันไปใช้ชีวิตแบบชาวบ้านธรรมดาก่อนสักพักหนึ่งก็แล้วกันรอเวลาที่แบบเหตุการณ์มันสงบลงนะครับแล้วเราก็ค่อยมาพูดถึงเรื่องราวของศาสนาคริสต์กันใหม่ครับซึ่งการตกลงในรอบนั้นเนี่ยก็เหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับตำรวจก็กลับไปแต่ทว่าเหมือนกับว่าในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นครับที่ทำให้พวกพระกับแม่ชีเหล่านั้นเนี่ยเขาเห็นว่าไอ้จริงๆแล้วการที่เจ้าหน้าที่มาพูดบอกให้ชาวบ้านเนี่ยยอมสงบลงสักพักนึงนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายเพื่อจะมาลบล้างศาสนาคริสต์นี่แหละชาวบ้านต่างๆแล้วก็แม่ชีนะครับก็เลยเริ่มหยิบเสื้อแบบของตัวเองเนี่ยกลับมาใส่อีกครั้งหลังจากนั้นก็ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาอะไรขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่อไปเลยนะครับพร้อมกับมีการเขียนจดหมายไปบอกเจ้าหน้าที่รัฐด้วยประมาณว่าพวกเราเนี่ยจะขอไม่ยอมทำตามสิ่งที่รัฐได้บอกมาอีกแล้วนะคะพวกเราจะปฏิบัติหน้าที่ของศาสนาคริสต์กันต่อถึงแม้ว่าไอการกระทำนี้เนี่ยมันจะหมายถึงการที่พวกเราจำเป็นจะต้องสละชีวิตก็ตามซึ่งเมื่อข้อความในจดหมายมันได้เขียนท้าทายซะแบบนี้นะครับก็แน่นอนสิว่าเราเจ้าหน้าที่บ้านเจ้าหน้าที่เมืองนะครับก็ได้เฮกันกลับมายังหมู่บ้านนี่อีกรอบเลยที่มาปุ๊บนะครับก็มีการมาสั่งให้ทุกคนต่างๆเนี่ยยอมละทิ้งศาสนาคริสต์ของตัวเองไปเลยถ้าไม่ยอมละทิ้งเนี่ยก็แลกกันกับลูกตะกั่วก็แล้วกันก็แน่นอนครับว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็จะมีชาวบ้านบางคนที่ก็แบบยอมก็ได้ยอมก็ได้เพราะว่ากลัวลูกตะกั่วนะครับแต่ทว่ามันก็ยังมีผู้ที่ได้มั่นคงอยู่ในศาสนาจริงๆนะครับเขาบอกเขาไม่ยอมจะเอายังไงก็ได้เลยนั่นแหละฮะเจ้าหน้าที่บ้านเจ้าหน้าที่เมืองเนี่ยก็เลยได้ลากบุคคลเหล่านั้นไปนะครับตรงไปยังสู่ศาลของหมู่บ้านเลยที่บุคคลเหล่านั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยท่านแม่ชี2คนแล้วก็คริสตชนอีก4คนนะครับเอามาวางเรียงกันตรงขอนไม้น่ะให้พวกเขานะครับได้นั่งคุกเข่าแล้วก็หันหน้ากันเข้าสู่ขอนไม้พร้อมกับบอกว่าอ่ะจะอธิษฐานอะไรต่อพระเจ้าก็ให้รีบๆอธิษฐานซะเป็นรอบสุดท้ายเลยแต่ทว่าในขณะที่ทุกคนยังไม่ทันอธิษฐานอะไรกันหมดนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้หยิบดุ้นปืนขึ้นมาครับเสร็จแล้วก็ลั่นไกจนกระทั่งเสียงแป๊กมันได้ดังขึ้นมาเลยคือไอ้ตรงนี้เองเนี่ยมันจะมีเรื่องราวที่เขามาตีความเป็นปาฏิหาริย์นะครับว่าพอเจ้าหน้าที่ได้กดปุ่มยิงอะไรเนี่ยแล้วกระสุนอ่ะมันกับขัดลำครับยิงอะไรไม่ออกแบบนี้จนกระทั่งเมื่อแม่ชีท่านเนี่ยได้สวดมนต์เสร็จนะครับแม่ชีท่านก็เลยหันมาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า
เราพร้อมละท่านจงยิงเราเถอะนั่นแหละครับกระสุนเนี่ยมันก็ถึงได้รัวออกมาได้นะครับแล้วมันก็ดังลั่นทุ่งเลยซึ่งจากบันทึกที่มีคนได้ไปแอบดูในเหตุการณ์นะครับเขาบอกว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ได้ยิงนั้นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีแบบยิงกระสุนรัวเป็น10 20นัดเลยนะครับจนกระทั่งร่างของทุกคนเนี่ยได้ฟุบตุ๊บลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาไม่ได้อีกเลยหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เอาร่างของทุกคนนะครับเข้าไปฝังแบบตามบุญตามเกิดน่ะก็คือจับไปขุดหลุมแล้วก็โยนลงไปไม่ได้มีพิธีกรรมทางศาสนาอะไรเลยนะครับซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้จากไปเนี่ยก็ไม่มีใครขึ้นมากล้าแสดงตัวเลยว่าเป็นคนของพระคริสต์นะครับคือเอาง่ายๆว่ายุคนั้นเนี่ยมันจะเป็นยุคที่มืดมากสำหรับศาสนาคริสต์ในเมืองไทยนะครับจนกระทั่งต้องรอไปถึงเมื่อยุคที่สงครามโลกครั้งที่2มันได้สงบลงแล้วบ้านเมืองมันเหมือนกับเริ่มจะเข้าที่เข้าทางได้สักครั้งนึงนะครับกระแสความเกลียดฝรั่งเนี่ยก็ถึงได้ค่อยๆน้อยลงและบ้านเราก็ค่อยๆเปิดรับพวกบาทหลวงฝรั่งเข้ามาจากข้างนอกอีกครั้งหนึ่งและศาสนาคริสต์เนี่ยก็ได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาครับแล้วก็ได้มีการหยิบนำเอาบุคคลทั้ง7ที่ได้เสียชีวิตไปในเหตุการณ์นั้นน่ะยกย่องให้พวกท่านได้เป็นคริสตชนที่แท้จริงครับที่ได้อุทิศให้ศาสนาอย่างสุดจิตสุดใจโดยไม่คำนึงถึงชีวิตของตนเองเลยคือเหมือนกับว่าศาสนาคริสต์นะครับเขาจะมีนโยบายว่าถ้าใครก็ตามที่ได้ยอมสละชีวิตเพื่อพระคริสต์เนี่ยก็จะได้รับยศถูกแต่งตั้งให้เป็นนักบุญอะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับเรื่องที่น่ายกย่องของพวกเขาจริงๆเลยเนี่ยก็คือพวกเขานะครับถึงแม้ว่าจะต่อสู้เพื่อศาสนาอะไรเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้มีการใช้ความรุนแรงในการต่อสู้อะไรเลยนะถ้าหากใครยังอยากฟังเรื่องราวดาร์กๆอะไรต่างๆของเมืองไทยอื่นๆอีกนะครับแอดก็มีเพลย์ลิสต์ไทยไดอารี่ให้ลองไปคลิกฟังกันได้นะครับหรือถ้าหากมีเรื่องอะไรแนะนำมาเนี่ยก็สามารถแนะนำมาได้เช่นกันที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนอะบ๊ายบาย